สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่บริเวณภาคอีสานรวมถึงทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามามีกำลังแรงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1ถึง3มีนาคมนี้นะคะหลายพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นก็จะมาในลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณารวมถึงสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะขณะที่ภาคใต้เองสุดสัปดาห์นี้ฝนจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าลมตะวันออกก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะแต่หลังจากนั้นช่วงวันที่4ถึง6มีนาคมแนวโน้มการเกิดพายุฤดูร้อนก็จะเริ่มลดลงหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนจะกลับเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าอากาศก็จะร้อนต่อเนื่องและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงสุด39องศามีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจะตกบริเวณตอนล่างของภาคค่ะขณะที่ภาคอีสานมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด37องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งเตือนเกษตรกรช่วงนี้ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะส่วนภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด38องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่และช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แนวโน้มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกนะคะอาจมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งด้วยค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด37องศามีฝนร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงกับลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด38องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชส่วนทะเลทั้ง2ฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด37องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่โดยวันเสาร์อาทิตย์นี้ฝนจะเพิ่มขึ้นและอาจมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ